เทศบาลนครแม่สอดประชุมเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองเทศบาลนครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมโดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลปลัดรองปลัดผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองวิชาการเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงวาระการประชุมประกอบด้วยการเตรียมสถานที่จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบาพิรที่วัดดอนแก้วตรงข้ามศูนย์โอทอปเทศบาลนครแม่สอดโดยได้จัดเตรียมการตั้งคณะทำงานเทศบาลนครแม่สอดเตรียมการด้านแผนงานและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดเตรียมดอกดาวเรืองประดับตกแต่งสถานที่จัดเตรียมดอกไม้จันทร์ปรับภูมิทัศน์สถานที่จัดการให้สวยงามปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้สะอาดและจัดเตรียมที่จอดรถ เรื่องการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรบดินทระเทพยรวรางกูลครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่7 1 2ถึง12ตุลาคม2560นณศูนย์โอทอปเทศบาลน,นครแม่สอดที่จัดโดยสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตากอำเภอแม่สอดและเทศบาลน,นครแม่สอดและเรื่องเตรียมการวางแผนป้องกันและเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีการตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเชิญนายอำเภอแม่สอดและหน่วยงานภาคีในพื้นที่แม่สอดเป็นคณะที่ปรึกษาเตรียมแผนงานและงบประมาณเฝ้าระวังและป้องกันภัยประสานหน่วยงานภาคีในการขอความร่วมมือกรณีเกิดภัยพิบัติงานป้องกันและกองช่างสุขาพิบาลเร่งออกสำรวจลำเหมืองสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำตามจุดต่างๆ ท่อระบายน้ำอีกครั้งพร้อมรายงานผู้บริหารทีมงานกองสาธารณาสุขกองช่างกองช่างสุขาพิบาลและงานป้องกันประชุมวางแผนลงมือทำรรและกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนานครแม่สอดแบบบูรณาการบ้านวัดโรงเรียนเทศบาลและหน่วยงานอื่นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำหนดปล่อยแถวหน้าเทศบาลมีนายอำเภอแม่สอดนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมปล่อยแถวคณะทำงานลงพื้นที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำตามจุดที่กำหนดในวันที่31พฤษภาคม2560